ใช่ค่ะกับ MI คลินิกนะคะดิฉันก็ยินดีกับทางคุณหมอด้วยแล้วก็ทางคลินิกด้วยที่ครบรอบ5ปีแล้วแล้วก็สาขาที่5ด้วยค่ะจริงๆก็เป็นคนดูแลตัวเองจริงๆดูแลตัวเองอยู่แล้วค่ะก็วันนี้มาร่วมงานเปิดสาขาที่5เนาะก็ยินดีกับเขาด้วยค่ะก็ขอให้มีแอปทาง MI คลินิกมีสาขาต่อๆไปเรื่อยๆมีเป็นร้อยสาขาไปเลยไปดูคอร์สอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่โอ้จริงๆดูหลายคอร์สเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเลเซอร์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเราเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงหวานๆเนาะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษใช่ค่ะเรื่องที่ผ่านมามีเรื่องอาจจะมีเรื่องกระทบจิตใจจริงๆณตอนนั้นเราเป็นยังไงตอนไหนตอนนี้ก็ที่มาถามเข้ามารับมือกับมันตอนนี้ก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นแบบคนรอบข้างนะคะหรือว่าจะเป็นแฟนคลับของดีน่าหรือว่าจะเป็นทุกฝ่ายเลยที่เข้าใจเราค่ะตอนดาร่ามันขาถมอะค่ะตัวดีน่าเองแบบรับมือกับมันยังไงถึงว่าเศร้าไหมท้อไหมที่คนมันโจมตีเราว่าเราเอาจริงๆมันจะให้พูดว่าไม่เศร้าเลยมันก็ไม่ได้อะมันก็รู้สึกแหละแต่แบบแค่บางคอมเมนต์อะเราแค่รู้สึกแย่จริงๆอย่างเช่นที่เขาไปพาดพิงคุณพ่อคุณแม่เราเนาะคือแบบอย่างเช่นแบบเห็นข่าวไฟไหม้แล้วทำไมไม่ตามพ่อแม่เราไปล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกแย่มากกับคอมเมนต์พวกเนี้ยค่ะอันนี้คือมันก็คนละเรื่องไปเลยใช่เราก็อยากให้แยกแยะประเด็นตรงนี้ด้วยอะค่ะตอนที่อ่านเจอคอมเมนต์เนี้ยตอนนั้นเรายังไงน้ำตามีร้องไห้มีอะไรกับก็มันก็อ่านแล้วมันแบบมันจิตใจมันแย่มากกว่าแบบแย่จริงๆอะคิดอยากจะฟ้องร้องไหมฟ้องร้องอันนี้ก็ต้องดูอีกทีอะค่ะแสดงว่าก็แอบแคปไว้ก็มีบ้างค่ะอันนี้คือเป็นคอมเมนต์ที่หนักที่สุดที่เจอแล้วรู้สึกใช่ค่ะคอมเมนต์ที่หนักๆจริงๆมันจะเป็นเรื่องพ่อแม่มากกว่าที่เรารับไม่ได้เลยค่ะพอตอนนั้นพอเราเจอตรงนี้เยอะๆแล้วน่ะคนรอบข้างแบบเกือบแบบเพื่อเรื่องที่จะหยุดรับตรงนี้ไหมหรือยังไงจริงๆคนรอบข้างก็บอกว่าให้เราพักโซเชียลไปบ้างแบบให้ห่างๆไปบ้างเนี่ยค่ะก็พยายามเล่นน้อยลงแต่มันก็เป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวของเราเนาะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook แล้วก็ต้องโพสต์แบบงานโพสอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ต้องเห็นแบบแล้วก็ต้องรีเฟรชดูบางทีมันจะเรียกว่ามันสคิปข้ามไปมันก็ไม่ได้ซะทีเดียวค่ะจริงๆกับดราม่าที่เกิดขึ้นขออนุญาตถามกับน้องอิงฟ้าตอนนี้เราถือว่าเราเคลียร์หรือยังหรือว่ายังมีส่วนไหนที่รู้สึกว่ามันยังค้างคากันอยู่จริงๆมันก็เราคุยกันเป็นเพื่อนตามปกติก็ดีน่าก็ให้กำลังใจน้องตามปกติเลยค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็มีส่งกำลังใจให้น้องบ้างเพราะน้องกำลังเตรียมตัวประกวดก็ส่งกำลังใจให้น้องบ้างอย่างล่าสุดใน IG ที่เขามีโหวตกันดีน่าก็ให้กำลังใจน้องก็ไปกดไลค์ให้กำลังใจนะเชียร์ไทยแลนด์ร่วมโหวตด้วยมั้ยร่วมโหวตเชียร์ไทยแลนด์เขาให้แบบกดไลค์ให้คะแนนกันแล้วก็ไปไลค์ให้กำลังใจแสดงว่าเราก็แสดงความบริสุทธิ์ใจเราตรงนี้ว่าใช่ค่ะได้จริงมีโอกาสได้พูดคุยกันไหมคะหลังที่เกิดประเด็นกันหูแบบร้อนแรงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องประเด็นเราไม่ได้ไปแตะตรงนั้นมากกว่าเป็นการให้กำลังใจมากกว่าค่ะแบบดีนั่นแบบให้กำลังใจน้องนะในการแข่งขันเนี่ยค่ะนี่เราอยากบอกอะไรสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้ดูอะไรทั้งหมดแล้วจะไปคิดว่าเราเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้มันเกิดเรื่องเกินราวแล้วอยากจะพูดอะไรตรงนี้ให้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจตินานะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ไม่เข้าใจด้วยจริงๆแล้วตินาแบบอยากจะให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็เข้าใจตินาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีเลยค่ะแล้วอย่างทางผู้ใหญ่กับพี่ณวัฒน์นี่คือมีการเจรจาตรงกันหรือยังอันนี้ตินาไม่ขอพูดถึงดีกว่านะคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อน